โปรแกรมที่เราใช้คือโปรแกรม Photoshop Adobe Photoshop ทุกวันนี้ Adobe มันมีให้ใช้แบบออนไลน์มีไหมมีไหมมีนะครับเราเห็นภาพในสื่อโซเชียลไหมใน Facebook ที่เขาลงที่ว่าเป็นลวดลายต่างๆแล้วเป็นชื่อจังหวัดแต่ละจังหวัดเห็นไหมเห็นนะครับเรามองดูเรารู้ไหมอ่านยากไหมเวลาดูแบบตรงๆยากต้องทำยังไงถึงจะอ่านจังหวัดได้เอียงประมาณนี้ใช่ไหมครับเอียงอ่านในลักษณะประมาณนี้หรือลีตาต้องทำตาเล็กๆทำตาดีๆน้อยๆใช่ไหมครับถึงจะอ่านได้นะครับนั่นคือเขาใช้อะไรมาช่วยใช้อะไรนะใช้ AI นะครับมาช่วยก็คือพิมพ์เป็นชื่อเสร็จแล้วก็คลุมให้มันมีลักษณะเหมือนที่เป็นเส้นปะล้อมรอบแล้วก็พิมพ์บอกว่าในลักษณะเส้นที่เรากำลังคลุมอยู่ให้เป็นอะไรเช่นก้อนเมฆต้นไม้อาคารนี้นะครับมันก็จะทำให้หรือจะเป็นแสงอาทิตย์ก็จะทำให้งานมันออกมาเป็นตามที่พวกเราเห็นในเว็บไซต์ตาม Facebook ที่เราเห็นที่เขากำลังยึดกันทุกวันนี้นะครับทีนี้ในส่วนวันนี้เนี่ยเราจะมาทบทวนในส่วนของการตัดภาพออกจากพื้นหลังนะครับอันดับแรกเราไปตรงไหนก่อนครับอันดับแรกไปตรงไหนถ้าเราจะเปิดเอาภาพมาให้ไปที่ไหนครับไฟล์แล้วก็เลือกที่โอเพนนะครับหรือถ้าเรามีอยู่ในสต็อกอยู่แล้วตรงนี้เราสามารถคลิกใช้ได้เลยไหมได้เลยเนี่ยเราก็สามารถคลิกได้เลยนะครับถ้าใครมีไฟล์เดิมอยู่แล้วนะครับมาแล้วนะครับฉันต้องการที่จะลบออกนะครับลบสีเขียวออก
กดค้างที่สีเขียวแล้วก็ลากเลยครับลากมาตรงเส้นผมเห็นไหมหายไหมครับนะสีเขียวหายแต่เส้นผมยังอยู่ไหมอยู่นะครับเก็บรายละเอียดไปนะครับตรงที่เป็นเส้นผมกดแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องกดค้างสมุดไปนะครับก็จะได้มาประมาณนี้เราดูตรงเส้นผมตรงนี้ถ้าเรากด select subject เลยตรงนี้มันอาจจะหายไปเลยก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะไหมเยอะครับเส้นผมเส้นบางๆเส้นเล็กๆเยอะมากจะทำยังไงนะครับเราก็ใช้วิธีการไปที่อย่างลบถูกไหมครับเลือก background eraser tool นะครับหรือไอคอนที่เป็นรูปอย่างลบที่มีการไหลนั่นเองตั้งค่าให้อยู่ที่ this condition และกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ 50% นะครับได้แบบนี้ยังได้ยังครับได้ยังได้ยังส่งเสียงหน่อยส่งเสียงกันเร็วอยู่ในคอนเสิร์ตมาอะไรนะโอเคไปต่อเนาะหลังจากนั้นให้เรามาที่ไหน select และเลือก subject กด1ครั้งปุ่มมหัศจรรย์นะกำลังหมุนเลือกอย่างเห็นไหมมันก็จะ select ให้นะครับถ้าเราไม่ลบตรงนี้ออกแต่แรกตรงเส้นผมด้านล่างมันอาจจะหายไปได้นะครับนะถ้าได้แบบนี้แล้วให้เรามาตรงล่างขวามือซูมออกหน่อยจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมาที่ล่างขวามือตรง add layer mark นะครับดูจากที่มาร์คไหมที่มาร์คของหลอกคนทำคลิปเดียวไหมใช่ไหมเห็นไหมนะครับสุขภาพยังชิวชนกันดูจากคลิปเดียวไหมเรียกคนมากินข้าวทุกวันนะครับได้เสร็จแล้วให้เลือก add layer mark กดยังกดยังกดไปหนึ่งครั้งหายยังหายแล้วนะครับไหนมีใครทำได้ไหนบอกนะครับเรามีคนทำได้นะครับการโน่คนโน่ก่อนไม่ได้หมดก่อนจริงแล้วก็เลือกคำว่า export มัน
ก็จะให้เราเลือกโฟลเดอร์นะครับเราไปเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บนะครับจะเลือกเก็บไว้ตรงนี้กดแล้วก็กดเซฟเลยนะครับพอมันเซฟเสร็จเดี๋ยวมันจะเด้งบอกนี่คือการเซฟเสร็จเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยสามารถนำงานไปใช้ต่อได้ที่โปรแกรมข้างนอกใครที่ทำแบบ Canva ก็อาจจะตัดพื้นหลังใน Photoshop ก่อนแล้วเอาไปโยนใส่ใน Canva นะครับมันก็จะทำให้งานของเราดูพรีเมียมขึ้นไหมพรีเมียมขึ้นโอ้ยทำได้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกงานเราจะกลายเป็นคนเก่งขึ้นมาทันทีถ้าเราใช้ Photoshop เป็นนะถามว่าเราสามารถเอาโปรแกรมอื่นมาประยุกต์ได้ไหมได้นะครับแต่อาจารย์ขอว่าอย่าทิ้งโปรแกรมนี้นะครับเพราะสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาใช้เขาแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆมีเยอะไหมในโปรแกรมเยอะมากแต่ใช้จริงๆทั้งหมดไหมไม่ทั้งหมดนะครับเพราะทุกวันนี้เราใช้วิธีการแต่งภาพจากข้างนอกมาแล้วผ่านโปรแกรมไลท์รูมหรือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่พวกเรานับถือใช่ไหมมีใครนับถือแอปไหนบ้างเหมยใช่ไหมเราเป็นคนจีนใช่ไหมเป็นเหมยนะครับก็แล้วแต่ใครจะนับถือโปรแกรมไหนนะครับแล้วเราก็เอามาตัดพื้นหลังของเราออกไปแต่งในนี้ก็ได้หรือจะแต่งในโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับการตัดภาพตัดอะไรนะพื้นหลังออกจากรูปภาพหรือวัตถุที่เราต้องการนั่นเองนะครับนะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวงานนะครับงานอาจารย์ก็จะโยนเข้าไปได้ในคลาสรูมนะครับในคลาสรูมให้เราทำอะไรวันนี้ทำอะไรดีนะทำอะไรดีนะข้อคลาสรูมก่อนทำงานได้ไหมพอนอกสองสามนะครับอันนี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่จำได้ไหมสัปดาห์ที่เท่าไหร่สิบเท่าไหร่แล้วสิบสามแล้วน้องสิบสองหรือสิบสามนับก่อนนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่หรอสิบเอ็ดไหมสิบเอ็ดสัปดาห์ที่สิบเอ็ดนะครับหยุดเยอะก็จะหลงลืมลืมใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับสัปดาห์ที่สิบเอ็ดให้พวกเราตัดผ้าออกจากพื้นหลังเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนสีไม่ต้องเซฟเปลี่ยนสีเช่นตอนนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมใครชอบสีส้มใส่สีส้มใครชอบสีชมพูใครชอบสีแดงนะครับสีตัวนี้มีความหมายไหมมีไหมครับใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนไหมถ้าใส่รูปตัวเองแล้วใส่แบ็คกราวด์สีเทาสีดำนี่เพื่อนคอมเมนต์อะไรเป็นเอกฉันท์ไอพีเป็นเอกฉันท์ใช่ไหมนะครับใครชอบสีเหลืองเยลโล่อย่างเงี้ยนะครับสีฟ้าสีฟ้านะครับสีประจำเดือนนี้คือสีอะไรสีฟ้านะครับก็ติดตามวันหยุดราชการนะครับให้พวกเราใส่สีไหนก็ได้แล้วแคปหน้าจอใช้วิธีการแคปหน้าจอแล้วก็ส่งในคลาสรูมนะครับเพื่ออะไรเพื่อต้องการเห็นว่าพวกเราทำด้วยโปรแกรม Photoshop จริงๆนะครับเป็นการบังคับเรามาอยู่ในคลาสแล้วเราเรียนเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือเราก็ต้องใช้โปรแกรมที่เรามีให้เป็นให้ได้มากที่สุดนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะทำได้ง่ายบางคนอาจจะทำได้ไม่คล่องก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าความถนัดทุกคนแตกต่างกันไหมแตกต่างกันบางคนอย่างเช่นประภาสิริอาจจะชอบเขียนโปรแกรมใช่ไหมชอบมากภาษา C อย่างเงี้ยชาร์ปอินคูดเฮลโลเวิลด์ใช่ไหมถามไปยังนะสุรพัฒน์ชอบอะไรนิสตักคอมพิวเตอร์ใช่ไหมรุ่นยาก็น่าจะเป็นโปรแกรมมิ่งเหมือนกันในดูลักษณะใช่ไหมสตรีมเมอร์สามเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมถ้าไม่ทุกคนทำงานแล้วก็ส่งเข้ามาในคลาสรูมนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเฮ้ยมีคนเสร็จแล้วสีฟ้าหรือใครอยากเปลี่ยนพื้นหลังเอารูปไหนก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับทบทวนคีย์ลับด้วยนะครับคีย์ลับด้วย
รัตน์ของเรามีอยู่มหาศาลเลยนะครับใช่ไหมสุรพัฒน์ส่วนสุรพัฒน์ดีกว่าก็เส้นปะถ้ามันเกิดเส้นปะเราจะต้องกดคอนโทรลดีดีนะครับจำได้อย่างดีเลยใช่ไหมกิจสนะถ้าต้องการเซฟคอนโทรล Sเวลาเราทำงานเราควรเซฟก่อนไหมควรเซฟเปิดหน้าจอขาวมาเลยเซฟไว้เลยนะครับเซฟเป็นไฟล์แรกที่เราอาจารย์บอกไปช่วงต้นเทอมก็คือการเซฟมีอยู่กี่วิธี2วิธีวิธีที่1คือเซฟเป็นไฟล์ PSD ก็คือไฟล์ของ Photoshop ถูกไหมครับเอาไว้ทำอะไรไฟล์ PSD สามารถทำอะไรได้บ้างแก้ไขได้ไหมแก้ไขงานนั่นเองนะครับส่วนอีกไฟล์หนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือเซฟตามความต้องการหรือการใช้งานอาจจะใช้เป็น JPEG PNG หรือไฟล์ GIF นะครับหรือไฟล์เว็บไซต์อย่างเงี้ยพวกเราก็เซฟตามความต้องการของเราแต่ไฟล์แรกนามสกุลแรกที่ต้องเซฟคือ PSD คือของไฟล์ของ Photoshop นะครับเกิดทำไปสักพักกินกอไก่ได้ตัวหนึ่งก็กดคอนโทรล S ก็ได้นะครับทำไปเรื่อยๆกดเซฟไปเรื่อยๆเซฟไปเรื่อยๆเผื่อวันหนึ่งฝนตกไฟดับเรายังมีงานที่เราแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าหนูถนัดทำงานเสร็จแล้วไม่เซฟทีเดียวเนี่ยอยู่ๆทำอยู่เพื่อนเดินเตะปั๊มไฟอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าของทางช่างปลอดภัยไว้ก่อนก็คือร่างกายเขาแต่ถ้าของเราปลอดภัยไว้ก่อนคือการเซฟตัวเองเซฟงานนั่นเองนะครับการเริ่มทำงานได้แล้วก็ส่งเข้ามาในคลาสรูมนะครับ